โอลิสถือเป็นบริษัทนาฬิกาแบรนด์สวิสที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วโลกในด้านความคุ้มค่าและความเป็นผู้นำในด้านการคิดค้นและกล้าที่จะนำเสนอนวัตกรรมใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องของกลไกอัตโนมัติและในปี2020ต้องบอกว่าถือเป็นอีกปีที่สำคัญบนไทม์ไลน์ของโอลิสเพราะพวกเขาได้สร้างมาตรฐานใหม่ในโลกแห่งเวลาด้วยกลไกอัตโนมัติอินเฮ้าส์รุ่นใหม่ที่เรียกว่าคาลิเบอร์400สวัสดีครับสำหรับช่วงแกะกล่องวันนี้นะครับเราจะมาพบกับนาฬิกาเรือนรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ถือว่าได้รับความสนใจสำหรับปี2020นะครับนั่นก็คือตัวโอลิสเอควิสเตทคาลิเบอร์400นะครับซึ่งภายในกล่องของตัวนาฬิกาเรือนนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับเปิดขึ้นมานะครับเราก็จะพบกับโฟโต้บุ๊กนะครับของตัวคาลิเบอร์400นะครับซึ่งภายในเนี่ยก็จะมีการใส่ข้อมูลเกี่ยวกับทั้งตัวโอลิสเองทั้งรายละเอียดของตัวคาลิเบอร์400นะครับซึ่งเป็นกลไกที่ถือว่าได้รับความสนใจมากสำหรับปีนี้นะครับตัวนาฬิการุ่นแรกที่ได้รับการติดตั้งตัวกลไกเรือนนี้นะครับสิ่งต่อไปนะครับก็คือตัวสมุดคู่มือนะครับของตัวนาฬิกาซึ่งภายในเนี่ยก็จะมีตัวการ์ดนะครับที่เป็นวอร์ันตี้การ์ดนะครับแล้วก็มีตัว My Olis นะครับสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเมื่อเปิดข้างในนะครับเราก็จะพบกับ Olis Equited Caliber 400นะครับซึ่งถือว่าเป็นนาฬิกาเรือนแรกที่ได้รับการติดตั้ง Caliber 400นะครับที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการนาฬิกาจากสวิสกันเลยทีเดียวเลยนะครับครับอย่างที่เห็นนะครับเมื่อมองดูหน้าตาของตัวOlis Equited Caliber 400นะครับคุณอาจจะไม่ทราบเลยว่ามันแตกต่างจากรุ่นธรรมดาตรงไหนนะครับเราคงต้องมาบอกกันเป็นจุดๆก่อนนะครับอย่างแรกเลยก็คือตัวสีของหน้าปัดนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นสีน้ำเงินซึ่งดูคล้ายกับหน้าปัดของตัว Limited Edition อย่างเช่นรุ่น Clean Ocean นะครับเป็นสีน้ำเงินแบบใสไล่โทนนะครับมีเป็นGradientโดยเริ่มจากข้างในไล่ไปทางข้างนอกนะครับดูสวยและดูมีมิตินะครับแล้วก็ถ้าเพ่งมองที่ตัวแถบตัวหนังสือนะครับที่ในตำแหน่ง6นาฬิกาเนี่ยคุณจะพบกับคำว่า5 days นะครับซึ่งนั่นแหละครับก็คือจุดที่บอกว่านาฬิการุ่นนี้คือ Olis Equited ที่มาพร้อมกับกลไกคาลิเบอร์400นะครับเมื่อเรามาพลิกดูด้านหลังของตัวนาฬิกานะครับเราจะพบว่าด้านหลังของตัวนาฬิกาเนี่ยก็ยังเป็นแบบฝาหลังแบบไซส์นะครับเหมือนเดิมนะครับจะไม่เจอโรเตอร์สีแดงที่คุ้นเคยนะครับของกลไก Olis 733นะครับแต่ว่าจะเป็นโรเตอร์สีเงินนะครับแบบจอโปร่งนะครับและมีการสลักสัญลักษณ์ของโอลิสนะครับในขณะที่ชุดสายนะครับตรงนี้จะเป็นแบบ Quick Change นะครับทำให้สามารถเปลี่ยนได้ซึ่งตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าขอแสดงความยินดีกับแฟนๆนาฬิกาดำน้ำของโอลิสนะครับเราไม่ต้องมานั่งเสียเวลาหรือว่าเหนื่อยในการไขน็อต ด้านข้างให้เสี่ยงต่อการเป็นรอยนะครับบนตัวนาฬิกาต่อไปเพราะตรงนี้ด้วยระบบนี้คุณสามารถที่จะปลดล็อกสายนาฬิกาออกจากตัวนาฬิกาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆทั้งสิ้นนะครับจับนาฬิกาออกมาปุ๊บเราดันสายตรงนี้นะครับจะเห็นตัวสลักสำหรับล็อกนะครับเราใช้นิ้วโป้งกดลงไปดันสลักออกคุณก็จะสามารถถอดนาฬิกาออกมาได้โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆเลยนะครับครับสำหรับตัว Olis Equited นะครับจะมากับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 43.5 มิลลิเมตรนะครับหลายคนเมื่อดูแค่ตัวเลขเนี่ยอาจจะคิดว่ามันเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยตัวเรือนของOlis Equited นะครับมีการออกแบบตัวขาสายเนี่ยให้มีลักษณะที่งุ้มลงมานะครับก็พูดง่ายๆคือทำให้สามารถที่จะรับกับข้อมือได้นะครับก็คงต้องบอกว่าถ้าคุณมีข้อมือขนาดอยู่ที่ประมาณ 6.5 ถึงประมาณ7นิ้วเนี่ยเชื่อว่านาฬิกาเรือนนี้สามารถใส่ได้อย่างลงตัวนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าตัวขาสายเองเนี่ยมีการออกแบบให้ลักษณะงุ้มลงก็เลยลดปัญหาเวลาที่ตัวนาฬิกาเนี่ยกางออกนะครับเวลาที่อยู่บนข้อมือนะครับครับสำหรับการขัดแต่งตัวเรือนของนาฬิกานะครับต้องบอกได้ว่าเป็นการขัดแต่งที่ค่อนข้างลงตัวนะครับระหว่างการขัดเงาแล้วก็การขัดด้านนะครับทำให้ดูมีมิตินะครับและดูมีความหรูหรานะครับในขณะที่อินเสิร์ตของตัวขอบตัวเรือนนะครับมีการใช้วัสดุอย่างเซรามิกมาใช้ในการใส่อยู่ข้างในนะครับทำให้ตัวขอบอินเสิร์ตเนี่ยครับมีความแวววาวแล้วก็ความเงานะครับทำให้ดูสวยงามนะครับคราวนี้ลองมาดูในเรื่องของการใส่เมื่ออยู่บนข้อมือนะครับจะเห็นได้ว่าตัวนาฬิกาเนี่ยจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างลงตัวนะครับเมื่ออยู่บนข้อมือเพราะอย่างที่บอกไปในเรื่องของการออกแบบตัวขาสายที่งุ้มลงนะครับทำให้ขนาดของนาฬิการับกับข้อมือได้เป็นอย่างดีครับจุดเด่นที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของตัวนาฬิกาเลยนะครับก็คือตัวกลไกคาลิเบอร์400นะครับซึ่งต้องบอกว่าถือเป็นมาตรฐานใหม่นะครับของวงการนาฬิกาและถ้าเรามองไปที่
ตลาดนาฬิกานะครับในนาฬิกาสวิสนะครับที่มีช่วงราคาบวกลบ 100,000 บาทเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นนาฬิกาเรือนไหนที่จัดเต็มในแง่ของสเปคแล้วก็กลไกที่มีความสามารถในระดับนี้นะครับตอนนี้เรามาดูกันว่าไอ้ตัวกลไกคาลิเบอร์400เนี่ยที่มีจุดเด่นทั้ง3จุดที่โอลิสพูดมานั้นมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของกำลังสำรองนะครับซึ่งตอนนี้กำลังสำรองของตัวกลไกคาลิเบอร์400เนี่ยอยู่ที่120ชั่วโมงหรือว่า5วันนะครับประการที่2ก็คือความทนทานต่อสนามแม่เหล็กนะครับมีการเปลี่ยนวัสดุต่างๆมีการนำซิลิคอนมาใช้ในเรื่องของการผลิตวัสดุที่อยู่ในกลไกมากกว่า30ชิ้นนะครับซึ่งตรงนี้จะทำให้ตัวกลไกเนี่ยสามารถทนทานต่อสนามแม่เหล็กประการสุดท้ายก็คือเรื่องของการรับประกันนะครับซึ่งโอลิฟบอกว่าการรับประกันของตัวกลไกเนี่ยนานถึง10ปีนั่นเท่ากับว่าถ้าคุณซื้อนาฬิกาเรือนนี้ปี2020เท่ากับว่าการรับประกันเนี่ยจะคุ้มครองแล้วก็ยาวนานไปจนกระทั่งถึงประมาณปี2030เลยนะครับครับทั้งหมดนี้ก็คือความยอดเยี่ยมของกลไกคาลิเบอร์400นะครับที่ถ้าคุณจะสัมผัสกันในตอนนี้เนี่ยผมคงต้องบอกว่าเราคงได้สัมผัสเพียงรุ่นเดียวก็คือ Equis Date นะครับแต่ในอนาคตผมเชื่อว่ายังไง Olis ก็คงต้องมีการนำนาฬิการุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาติดตั้งกลไกนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มาดูที่ราคาจำหน่ายในบ้านเรานะครับตัว Equis Date Caliber 400นะครับมีราคาอยู่ที่ 128,900 บาทนะครับสูงกว่า Equis Date รุ่นธรรมดาอยู่ราวๆ 40,000 บาทสิ่งที่ได้มาเนี่ยผมต้องบอกว่าคุ้มค่านะครับเพราะคุณจะได้ทั้งกลไก In-house ที่เป็นกลไกใหม่ซึ่งมีจุดเด่น3ประการอย่างที่เราบอกไปในตอนต้นนะครับตัวหน้าปัดที่มีสีสันโดดเด่นสวยงามนะครับตัวสายนาฬิกาที่มีการใช้ฟังก์ชัน Quick Change นะครับซึ่งทำให้คุณสามารถเปลี่ยนได้ง่ายดายและก็สะดวกนะครับแล้วก็คราวนี้การตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับคุณแหละว่าคุณจะคิดยังไงกับตัวนาฬิกาเรือนนี้นะครับถ้าไปลองทาบดูแล้วนาฬิกาเรือนนี้ยังไม่คุณหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงส่วนตัวผมเนี่ยหลังจากที่ได้ลองแล้วก็ขึ้นข้อดูนะครับผมบอกได้เลยคำเดียวนะครับว่าตัวนาฬิกาเรือนนี้ยิ้มให้ผมค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวเลยนะครับครับสำหรับการแกะกล่อง Olis Equis Date Caliber 400ในวันนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ